างครั้งนะคะกับ Move on Skater Life จ้านะคะสังคมเจนซียุคเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าค่ะที่จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กันค่ะเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ในการเริ่มต้นกันต้องมีอะไรบ้างเหรอคะเอาแบบเริ่มต้นเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสตรีมแล้วกันอย่างแรกครับเช็คก่อนมีคอมไหมถ้ามีคอมแล้วมีไมค์ไหมครับเป็นไมค์แบบธรรมดาก็ได้บิ๊กซีก็ได้199เงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นไมค์ที่รับเสียงดีหน่อยอย่างไมค์คอนเดนเซอร์แบบนี้ก็ได้ครับก็มีหูฟัง1ตัวกล้อง1อันใช่ค่ะแค่นี้เลยกล้องหูฟังจบเลยจบเลยแค่นี้เป็นสตรีมเมอร์ได้แล้วพี่เจ๋คะหนูอยากว่าอยากรู้ข้อดีข้อเสียของการเป็นสตรีมเมอร์หน่อยจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือว่าสตรีมเมอร์เนี่ยมันมีหลักการอยู่หลักการนึงคือคุณทำงานนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณคิดไปเองหรือเปล่าว่าคุณเป็นสตรีมเมอร์คุณคิดไปเองหรือเปล่าว่าคุณเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคุณได้รับอาชีพจริงๆหรือเปล่าคุณมีตารางซ้อมหรือเปล่าคุณมีตารางการทำงานหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไปอ้างผู้ปกครองคุณว่าเนี่ยผมต้องเล่นเกมผมต้องแข่งแต่ว่าจริงๆคือคุณไม่ได้อะไรแข่งลงรายการก็ไม่ได้ลงสม่ำเสมอไม่ได้มีการซ้อมที่เป็นแบบแผนคุณจะมาอ้างว่าคุณเป็นนักกีฬาไม่ได้แต่อย่างที่บอกครับการเป็นสตรีมเมอร์ก็ตามการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ตามมันก็เหมือนกับกีฬาทั่วไปครับมีคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนที่ผิดหวังแต่ว่าต้องขอบอกนะครับว่านักกีฬามีคนที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าเช่น 5% ใน 100% นะครับแต่อีก 95% ที่เหลือเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำเนี่ยเมื่อคุณยังไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคุณตั้งใจเรียนด้วยแต่ถ้าคุณทิ้งไปหมดอ่ะแล้วก็มาขายฝันน่ะอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับต้องเดินควบคู่ไปให้ดีอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันเป็นข้อดีก็ไม่ได้บางทีมันก็เป็นข้ออ้างของเด็กบางคนที่ใช่ค่ะที่เอาไปบอกผู้ปกครองมาบอกวิธีการทำก่อนดีกว่าว่าสตรีมเมอร์เนี่ยมีอะไรบ้างจัดไปเลยครับสิ่งที่ผมจะใช้อย่างแรกเลยวันนี้ผมมีโปรแกรมมายกตัวอย่าง3โปรแกรมตอนนี้ผมมีนี่ตัว OBS Studio ตัว Streamlab OBS แล้วก็ตัว Xsplit Broadcaster Xsplit เนี่ยมันมีข้อจำกัดคือถ้าคุณไม่เติมเงินเป็นพรีเมียมคุณก็จะทำอะไรไม่ได้ Streamlab OBS มีความหวือหวากราฟิกสวยงามแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นครับคงยังไม่มีคนโดนเองตัดไปใช้ OBS ก่อนใช่และอย่างแรกเนี่ยเราต้องแอดก่อนอย่างแรกเราเป็นสตรีมเมอร์คนต้องเห็นหน้าเราเนาะเรียกชื่อของเราแอดกล้องเลยครับกดเข้าไปที่บวกนี่ตรงนี้โบ๊ะหนึ่งทีง่ายเลยไหมไปที่กล้องวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์เลยไหมพอเข้าไปเรากดโอเคก่อนนี่ครับเลือกกล้องกล้องเราต่อมาเนี่ยเราต่อไมค์แล้วก็เช็คว่าเวลาต่อไมค์เนี่ยลายของไมค์ขึ้นหรือยังลายของไมค์ก็อยู่ตรงนี้เวลาเราพูดเนี่ยเห็นไหมถ้าพูดปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยแน่นอนเข้าไมค์แล้วเราพูดกับคนดูรู้เรื่องแล้วคนในช่องแชทก็สำคัญเหมือนกันเวลาเราสตรีมเนี่ยเราสมมติเปิด iPad อย่างนี้ใช่เปิด iPad ช่องแชทไปเลยแล้วก็เนี่ยเปิดไว้อย่างนี้แล้วก็วางไว้เลยก็สามารถเปิดดูได้ว่าแบบเวลาใครทักมาใครคุยอะไรมาอะไรอย่างนี้อันนี้สำคัญเพราะว่าการสตรีมมิ่งหรือการถ่ายทอดสดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรีแอคกับคนดูเนาะถูกค่ะอันนี้สำคัญมากครับผมก็จะลองแท็บเกมที่ผมเล่นเก่งที่สุดในจักรวาลในพอกายมาเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าจอเกมที่ขึ้นมาเราก็เข้าไปที่โปรแกรมเหมือนเดิมมีเกมแคปเจอร์พอดีเลยเกมแคปเจอร์หน้าเกมมีเป้านะอันนี้อ่ะพอกายพอกายใช่ค่ะพอเห็นพอกายปั๊บโอเคเกมมาแล้วแต่ว่าเกมครับหน้าจอเราทำไงเนี่ยไม่เห็นกล้องเราก็เลื่อนลงข้างล่างเอากล้องสลับลงมาตรงนี้สลับเยอะเลยแค่นี้เราก็ต้องเป็นสตรีมเมอร์แล้วแต่ว่าสตรีมเมอร์เราจะถ่ายทอดสดตรงไหนล่ะเรายังไม่ได้แอดอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องหาช่องทางก่อนสมมติว่านี่เราเปิดเพจที่มีคนดูมากที่สุดในโลกนี่เปิดมาเราจะเจอคำว่าถ่ายทอดสดเนาะวิธีการหาเนี่ยเราดูก่อนนะครับเวลาเข้าเซตติ้งตรงนี้ครับสตรีมเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราบ้างเอาสตรีม Facebook Live ครับFacebook Live นี่ครับต้องการตรงนี้เขาต้องการเซิร์ฟเวอร์เป็น default อยู่แล้วเราไม่ต้องเลือกเนาะแล้วก็สตรีมคีย์สตรีมคีย์อยู่ไหนนะจำเป็นมากๆเลยนะใช่เราก็ลองดูก่อนสตรีมคีย์เราอยู่ไหนนี่เราก็หาไปที่ถ่ายทอดสดตรงนี้ครับค่ะก็คือใน Facebook นั่นเองใช่นี่ตรงนี้ไงง่ายเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ต้องเป็นซีเครตมากๆนะครับคัดลอกมาแบบนี้ปั๊บแล้วก็มาใส่โปรแกรมมาใส่แค่ตรงนี้ครับนี่แค่นี้พอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็พร้อมที่จะกดสตาร์ทเลยสตาร์ทสตรีมได้เลยโดยอัตโนมัติครับอันนี้ก็คือเท่านี้เท่านั้นคุณก็จะเป็นสตรีมเมอร์แค่นี้เองเหรอเป็นต้องขอขอบคุณพี่เสกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอกับ Move on Skater Live ใน EP หน้าค่ะเจอกันค่ะ